หลวงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะบินสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกคืนนี้ในอำเภอเมืองเองมีน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงเข้าสู่พื้นที่ส่วนการเดินทางทางรถไฟที่ผ่านตำบลโพเสด็จมีน้ำท่วมสันรางรถไฟสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตรผลกระทบของพายุโซนร้อนปลาบึกที่พัดถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความเสียหายในวงกว้างโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือแหลมตะลุงพุกอำเภอปากพนังแต่วันนี้บักกะบูจะพาคุณผู้ชมไปชมความงามของธรรมชาติกันที่อำเภอขนอมและอำเภอสิชน2อำเภอที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยมาเยือนอีกด้วยละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะมากินอาหารใต้กันด้วยซึ่งเราหิวมากที่เขาพลายดำอำเภอสิชนครับคำว่ารางพัดนะครับมันจะมีอุปกรณ์ชนิดนึงที่ถ้าคนสายก่อสร้างจะรู้มันเรียกว่าเส้นพัดที่เวลาเราดีดมันจะเป็นเส้นตรงนี่เหมือนกันครับมันก็จะเป็นเส้นที่มันเกิดธรรมชาติของช่างภาพหนูนะคะเอาเงินเดือนมาให้หนูตอนนี้นะคะเรากำลังเดินเข้าไปหาหอยนะคะโอ้ยโอ้ยสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีหอย
หอยหายเดี๋ยวมีพี่ๆทางเรืออีกลำนึงนะคะเขาเจอเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหน้าตาหอยกันจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่ๆเขาเจอหอยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บว่าเก็บยังไงนี่ๆๆจะยิดเลยโอ้ยมีหอยนี่ไงถ้าล้างสะอาดจะเป็นแบบนี้หอยกันหอยกันนี่หอยกันที่ล้างสะอาดแล้วเมื่อกี้มันติดโคนอยู่เดี๋ยวที่ถัดไปเราจะไปทุ่งใบชะครามนี่เคยได้ยินหรือเปล่าคะแต่ว่าจะบอกว่าทุ่งใบชะครามที่นี่นะที่อื่นอ่ะก็มีแต่ว่าที่อื่นเนี่ยจะออกแค่เฉพาะช่วงบางฤดูเท่านั้นแต่ความพิเศษของใบทุ่งใบชะครามของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือออกตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือเป็นทุ่งสีชมพูสวยมากแต่เดี๋ยวเราจะไปดูของจริงว่าจะสวยขนาดไหนสวยจริงๆนะจ๊ะด้านหลังที่เห็นเป็นสีชมพูแดงๆนี้นะคะก็คือใบชะครามทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าถ้ายังแดงหรือยังสีชมพูอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังอ่อนแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะแก่แล้วแต่สามารถกินได้ทั้งแบบอ่อนก็แบบแก่เลยสวยด้านในแล้วเยอะมากจะให้เห็นให้คุณผู้ชมดูอเมซิ่งตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าถ้ำนะคะถ้ำวังทองเขาบอกว่าต้องขึ้นนี่147ขั้นไหวไม่ไหวเจ้าข้าบอกไหวค่ะไปก็คือลงไม่ไหวก็ไม่แบกเฮ้ยเร็วเว้ยช่วยทุกอย่างที่พี่เขาพูดได้ไหมคะถ้าฟังไม่ทันนี่พี่ช่างภาพเราเก่งจำได้หมดเลยเมื่อกี้เขาว่าอะไรบ้างนะพี่อีกทีสีแรกสีสวยเนาะมีหินงอกหินย้อยแบบไม่เคยเห็นแต่ด้านในก็ค่อนข้างมืดซึ่งอยากให้มาเห็นด้วยตาของตัวเองมากกว่าสำหรับใครที่อยากจะมาเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้ามาเนี่ยอุปกรณ์สำคัญที่สุดก็คือรองเท้าช่างภาพของเราเนี่ยหล่อมากลื่นทุกที่หล่อลื่นถ้ำเขาวังทองสวยจริงๆ
โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เต็มอิ่มมากๆแล้วก็ทริปนี้เต็มอิ่มมากๆถ้าคุณผู้ชมได้ดูจนจบเนี่ยจะเห็นเลยว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ที่น่าสนใจที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมละกันนครศรีธรรมราชนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีครบเลยทั้งทะเลภูเขาน้ำตกทุ่งหรือแม้แต่ถ้ำนะคะยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันละกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมมาเที่ยวนครกันนะครับให้น้องนำล่องไปก่อน